มีรองเท้าน่ารักน่ารักเลยโอ้โหเจ้ามาเบลเนี่ยครับผมโอเคปิดเกมครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่กระชาบาเทอร์ครับผมแล้ววันนี้ก็มาเขาเรียกว่าอะไรว่ากระชา Q&A ได้ไหมใช่ครับเราก็จะมาตอบคำถามกันเพราะว่าเราเพิ่งโพสต์ไปเมื่อไม่นานมานี้ให้ถามคำถามเข้ามาเนาะว่าจะคำถามอะไรก็ได้อันไหนตอบได้เราก็ตอบอันไหนเราตอบไม่ได้เราก็ไม่ตอบไม่ตอบเพราะเราตอบไม่ได้งั้นเราเริ่มที่คำถามแรกคำถามแรกเลยไหมผู้สนับสนุนครับผมนี่ครับพี่พีครับครับอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้แต่อันเนี้ยใครแอบแกะกินก็แกะของอร่อยไงอ๋อของอร่อยก็แกะกินไงคือจำนวนจำกัดน้ำพริกกากหมูทุกที่ทุกเวลาคำถามแรกทีมนี้ไปทั้งหมด4คนไหมครับทีมนี้ไม่ได้มา4คนครับคือจะบอกก่อนว่าแพลนแรกเนี่ยเราอยากมาพักผ่อนแหละเพราะว่าหลังจากช่วงคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเคนเนี่ยทำงานอยู่ตลอดคิวก็เล่นเกมกับผมตลอดเพราะว่าเราเหนื่อยมากจริงๆแบบพักผ่อนมานานมากจริงๆตอนนี้อยากทำงานใช่แต่เคนทำงานมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออหาที่แบบใกล้ๆเนี่ยมาแบบเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนเปลี่ยนที่นอนมากกว่าคงไม่ได้ออกไปเที่ยวอะไรเยอะแยะครับก็มากัน4คนมั้ยไม่ได้มากัน4คนครับเพราะว่าเค้กมาไม่ได้เช็คติดภารกิจทำให้มาไม่ได้เราก็เลยส่งรูปไปเยอะเยอะแล้วว่าโอ้สนุกมากเลยมากกูเนี่ยครับกูเลยครับกูเนี่ยเอามาปล่อยไม้กูเนี่ยหลายไม้เลยครับอันนี้ขอหยาบนะผมเองเนี่ยแหละไปทริปไหนที่มีการขับรถเนี่ยใครอย่างผมจะเป็นคนขับแต่จริงเอาตรงๆไม่ได้บอกว่าไม่ได้หรอกเราอะเราเหมือนว่าเราเป็นคนเตรียมแผนอย่างเงี้ยเราก็จะดูเรื่องแผนที่อะไรแล้วเราก็รับผิดชอบด้านนี้ไปส่วนคนหนึ่งก็เตรียมเรื่องโรงแรมอะไรไปแล้วนับหน้าที่ขับรถตีเวลาไปเที่ยวกันใช่ไหมหน้าที่หลักๆเลยดูเฉยเฮ้ยจริงอะตั้งแต่เราคุยกันตอนอยู่ญี่ปุ่นอะคือเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้หนึ่งไม้สองกันเป็นไม้ขับกันมึงไม่มีไม้มีเขาไม่ได้รับเป็นนี้ถ้าไม้หนึ่งไม้สองผมรับได้นี้ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สามก็คือจะนับเป็นอย่างนี้แต่ปกติเนี่ยเส้นทางที่เราขับส่วนใหญ่อ่ะคือมันก็หมดที่ไม้หนึ่งไม้สองแล้วเราไม่ได้ขับกันยาวขนาดถึงไม้สามไงใช่เดี๋ยวทริปหน้ากูเหนือล่องใต้เลยกูให้ครบถึงสามไม้เลยนั่นแหละก็จะเป็นอย่างนี้ผมอาจจะขับคันยิงหน้าที่แต่ละคนอ่ะแตกต่างกันคิวอ่ะจะเป็นแบบว่าถ่ายรูปอย่างเงี้ยผมก็จะแบบขับรถเฮียก็จะสันทนาการไปสันทนาการคือสันทนาการตัวเองคือนอนนอนนอนนะฮะถึงเวลาเอาลงไปมินิมาร์ทก็ลงไปซื้อของให้อะไรส่วนใหญ่ที่ให้เคนขับเพราะว่าอันนี้พูดจริงๆแล้วนะเคนขับรถดีที่สุดในกลุ่มพวกเราแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเคนขับขอ3คำสำหรับทริปนี้ unexpect เป็นไปได้ unexpect กูเหมาคำนั้นไปเลย unexpect ไปเลยจะไม่ถึง unexpect ทำไมถึง unexpect เพราะว่าอย่างแรกโอเคอีกคิวก่อนถือขอกินเอาแป๊บนึงหลับกับใครอ่ะมีความรู้สึกว่าเราอยากทำงานไงคือทุกคนทำงานหมดรู้สึกว่าอยากออกกำลังอ่ะอยากทำงานสลับกับใครก็ได้ครับเฮียเฮียสลับกับเข็มทำไปเล่นไปทำได้นะไม่เอาละไม่ยากนะอยากสลับกับเคนครับพอสลับกับเคนเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็จะเดินไปหาตี้แล้วก็พูดความจริงทุกอย่างไม่ใช่เรื่องไม่ได้อะไม่ใช่เรื่องสิ่งแรกที่จะทำไงสิ่งแรกที่จะทำหลังจากเป็นตัวสลับกับใครดีนะผมเป็นผมก็จะสลับกับเคนแหละมันจะสลับกับเคนแล้วก็จะใช้ชีวิตเหมือนสไตล์คาชาเอาจริงถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานอะเคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าผมตอนเนี้ยผมก็จะสลับกันแล้วก็เคนก็เป็นเฮียใช่ไหมเคนก็จะก็กลายเป็นว่าเคนในร่างคาชาเนี่ยก็จะทำงานเยอะมากโอ้โหภาพสวยได้ภาพดีแต่ถ้าเป็นเคนนะเอาเป็นว่าเลือกคนแรกที่ไม่อยากสลับแค่ไม่อยากสลับกับเจ้กันเลยเพราะเจ้ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่ากูอีก ซึ่งกูจะเหนื่อยกว่านี้อีกนะใครยิงก็อยากสลับอะใครยิงก็อยากสลับกับเฮียกับคิวแหละใครยิงคิวเนี่ยแบบได้ออกกองได้ไปแบบทำงานอยู่กับเนี้ยก็อยากลองดูบ้างยังไงอย่างเฮียลองเป็นนักร้องอะไรประมาณนั้นก็อยากเป็นบ้างความหมายคืองานของเรามันเป็นแบบเจอแต่นู่นอีกแบบนึงอ่ะแต่งานของคิวมันแบบไปเจอคนอื่นแบบไปเฮ้ยอยู่ทีมงานมันก็สนุกแบบนึงงานเฮียก็ไปเจอแฟนคลับไปเป็นนักร้องไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็อีกแบบนึงก็สนุกแบบนึงถ้ามีเงิน1 ล้านสิ่งที่น้องจะแบ่งกันยังไงคะ
ำหรับผมให้เท่ากันครับเฮ้ยนี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยเท่ากันเพราะว่าถ้าเท่ากันคืออ่ะน้องไป 100,000 100,000 100,000 ที่เหลือเก็บตัวเองคนเท่ากันอ๋อแต่มึงอ่ะ 700,000 คนเดียวใช่โอ้โหพ่อแม่เราสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักกันครับผมมีอะไรต้องแบ่งเค้าอ่ะแล้วคิวล่ะเราต้องดูก่อนดิว่า2ล้านที่ได้อ่ะล้าน1ล้านล้านเดียว1ล้านที่ได้มาได้มาจากใครอ๋อเออเป็นคนทำมาได้ล้านนึงครับอ๋อพูดได้ดิของผมเนี่ยถ้าได้ล้านหนึ่งมารวมกันไว้แล้วใช้ด้วยกันไม่ต้องแบ่งใช้ด้วยกันโอ้ไม่ยุ่งทำเลยเอ้าไอ้ที่ก็ใช้น้อยมึงก็ใช้เยอะๆดิไม่ถือว่าสมมติเอาล้านหนึ่งเนี้ยเอาไปเที่ยวไงไปไหนโอ้ก็ล้านหนึ่งด้วยกันกองนั้นเลยไม่ต้องแบ่งว่าสองห้าไปเที่ยวก็ไม่รู้ล้านหนึ่งมันมาจากไหนกูก็ใช้ก่อนนะร่วมกันไงเงินช้อปปิ้งที่ต้องแยกไหมเอออ่ะก็มึงจะใช้เยอะมึงก็ก้อนรวมอ่ะมึงไม่กูบอกว่าไม่แพงสู้กูไม่ได้นะเออเฮียงั้นกูไม่ให้ไรสัตว์ไอที่สุดผมคิดออกแล้วเรื่องเดียวเลยในชีวิตอ่ะคิวก่อนคือในช่วงที่ผมไปเรียนครับที่จีนใช่เรื่องที่ไปขี้บนเวทีไม่ใช่เรื่องนั้นอ่ะเฮ้ยเรื่องนั้นก็น่าอายนะที่ขี้งานแต่งใครก็ไม่รู้มึงอ่ะมึงไปขี้งานแต่งที่ร้านอะไรนะร้านที่โคราชอ่ะเซลเซลไปแล้วครับเออไอ้นี่ผมหรือว่าอันนั้นนะตอนที่เราไปเรียนที่จีนมันจะมีชวนคิดมาโรงเรียนนานาชาติมันก็จะมีหลายชาติใช่ไหมเขาก็จะเอาพวกชาติที่ไม่ใช่จีนนะออกมาอืมก็จะมีไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนไทยก็จะมีทั้งหมด4-5คนคนต่างชาติอ่ะมาร้องเก่งคิดมากเออของประเทศตัวเองเราเนี่ยก็คือตอนไปซ้อมอ่ะไม่มีหลายประเทศมากเขาลองเท่ว่ะมีอ่ะคือทุกคนมันมีอ่ะแล้วเรามาลองคุยกันเนี่ยแล้วของไทยมันลองไงวะสนุกไปตกที่เพลงอะไรเพลงอะไรกินมันแก้วร้องไงกินมันแก้วกินมันแก้วต้องร้องแบบหน้ายิ้มอ่ะตอนแสดงจริงๆอ่ะแล้วแบบร้องกับคนทั้งโรงเรียนอ่ะกินมันแก้วกินแล้วตกใจจริงอ่ะแมวเป็นลมแมวเป็นลมเรียนโดนตูดแมวร้องสองรอบโอ้ยยังเขินโอ้ยเพราะมากอันนั้นไม่เท่าไหร่แล้วคนไทยด้วยกันหันมามองไหมคนไทยไม่มีก็มีแค่ตรงนี้ไง5คนโรงเรียนแค่แล้วก็ร้องเพลงนี้ได้กันต่ออีบอกว่าต่อไปเมืองไทยควรจะมีเพลงคิดมากของตัวเองเลยโตมาไม่ค่อยอายอะไรเท่าไหร่เลยมันต้องมีแหละกูเห็นตอนเรียนอ่ะคือจริงเป็นคนนอนเก่งง่วงนอนอ่ะแล้วนอนในคลาสแอบหลับในคลาสเวลาเปลี่ยนคลาสแล้วไม่รู้เพื่อนไม่ปลุกอ๋อก็คือจะเปลี่ยนชั้นเข้ามาใช่เปลี่ยนห้องเปลี่ยนเป็นนักเรียนเซตใหม่เข้ามาแล้วไม่เท่าไหร่มันเอาเชือกผูกไว้กับขาเก้าอี้ด้วยแต่พูดถึงเรื่องมีเรื่องนึงเลยคิดถึงเรื่องตัวเองออกเลยยันเรื่องนี้มีโคตรพีคจะไปทักเพื่อนเลยเราอยู่ร้านข้าวเราเห็นว่าเห็นนั่งหันหลังเพื่อนแน่ๆเพื่อนกูแน่ๆป้าโอ้หันหน้ามาเฮียไม่ใช่หันหน้ามากูนี่เลยขอโทษครับพี่ทักผิดคนของเคนเหรอนี่มึงมีอยู่แล้วของเคนจะมีประมาณ2เรื่อง2เรื่องด้วยกันตอนนั้นน่ะสมัยก่อนผมสายตาสั้นมากแล้วตอนนั้นยังไม่ใส่แว่นไม่ยอมรับตัวเองสายตาสั้นก็คนนี้เลยเป็นเพื่อนแม่งเหมือนเพื่อนเรามากแล้วแม่งยืนอยู่หน้าห้องเรียนเราด้วยแม่งถือขนมอยู่ซองนึงถือขนมถือลูกชิ้นอยู่เราก็เดินเข้าไปโอ้โหสุดยอดหยิบขึ้นมาแดกปุ๊บเอ้าแล้วกูแก้เขินกันอร่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไอไม่แพ้กันคือตอนปฐมคนที่จามตอนเช้าบ่อยมากคาบเช้าเขาจะเดินไปอ่านแบบพวกแบบศัพท์5คำท่องศัพท์วันละ5คำให้คุณครูฟังแล้วก็ต่อแถวเราประมาณคนต้นๆแหละเราก็ไปถึงหน้าคุณครูเลยแล้วก็หยิบกำลังจะอ่านเราแม่งจะจามเว้ยแต่แม่งหักไม่ทันจริงๆครูอยู่ตรงหน้าเราจามฮัดใช่ทุกเม็ดแม่งอยู่บนหน้าครูหมดเลยโคตรแย่แล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนแม่ง30กว่าคนไม่พอครูเขาโกรธครูตีกูหน้าห้องข้อหาจามใส่หน้าครูถ้าแกล้งอ่ะเค้นเคยแกล้งเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันคือเค้นอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเค้นชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสไตล์การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเค้นเนี่ย
้องบอกก่อนว่าปกติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะครับเวลาเราเทน้ำไปเรารอ3นาทีเราทานได้เลยเนาะแต่เค้นเนี่ยจะเป็นประเภทที่แบบชอบกินเส้นที่มันอืดๆให้มันบวมๆน้ำหน่อยแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยจะแบบไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องรออืดแล้วพออืดมันก็ไม่อร่อยอ่ะจนมีครั้งนึงเราก็รวมหัวกันเค้นต้มบะหมี่ไว้ก็คือปกติเค้นมันจะรู้แหละว่ามันจะอืดประมาณไหนอย่างเงี้ยใช่ๆจำได้กินบ่อยพอเค้นไปอาบน้ำปั๊บ few moments later ครับเราก็เลยเอาบะหมี่ของเค้นน่ะมารินน้ำออกให้หมดเรามาตักเอาง่ายไม่ได้รินออกมากินด้วยกินน้ำแล้วพอสรุปกลับมาปั๊บเค้นก็มาเปิดดูพร้อมกับหน้าตกใจว่าเฮ้ยมันดูดน้ำขนาดนี้เลยเหรอวะบะหมี่อะไรวะเนี่ยมันคงอืดแล้วมั้งกูก็กินไปอย่างถ้าสมมุติเรื่องแกล้งใช่ไหมจำได้แล้วเฮียร้องไห้ด้วยตอนนั้นอ่ะซึ่งเด็กมากตอนนั้นเด็กมากๆที่เคนจำได้คือเฮียมันชอบกินข้าวใช่ไหมข้าวอาม่าชอบทำข้าวคลุกปลาทูให้กินแล้วเคนอ่ะเป็นพวกชอบกินนะทุกวันนี้ผมก็ชอบกินอะไรที่มันเป็นน้ำกินอะไรพวกต้มแล้วตอนนั้นผมมีน้ำซุปข้าวมันไก่อยู่ก็กำลังกินข้าวกับปลาทูอยู่ผมก็เลยเอาน้ำซุปเนี่ยเคนบอกกับเฮียเงี้ยเฮียกินแบบเคนอร่อยกว่ากูก็หยิบน้ำซุปข้าวมันไก่เทแม่งเห็นน้ำแม่งเห็นอะไรข้าวกับปลาทูมันลอยเป็นข้าวต้มแม่งร้องไห้เลย nope กูงงเลยกูไม่กินแบบมึงไงไปบ้านเคนตอนเด็กๆแล้วคือปกติเราไปอ่ะเราขึ้นบ้านเคนกับเฮียไปยังไงก็เจอกันแน่แต่วันนั้นไม่เจอเลยไปถามอาม่าหรือใครสักคนบอกว่าเคนกับเฮียไปไหนอ่ะครับบอกไปต่อยกันอยู่ซอยข้างจังหวะนั้นเราก็ไม่หามันเด็กไงมันก็เข่ากันแล้วก็แบบเที่ยต่อยกันเลยวะเดี๋ยวเสร็จแล้วคงมาแหละไปขับไปขับไปขับโอ้โหคิวน้องเล็กสุดเนี่ยเดี๋ยวมีล่าสุดเนี่ยจะโดนแล้วก็ปล่อยลมยางมันข้างล่างเอาอีกแล้วอ่ะปล่อยลมยางมันยางคนสุดท้องชอบความจำกัดความคืนนี้กูโดนเผาแล้วแหละเล่าใช่ไหมอย่างแรกเลยที่ผมเนี่ยนะเฮียเป็นคนที่ตื่นยากปลุกยากตื่นยากแน่นอนเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะแพลนกันเลยนะเราจะแพลนกันไว้ก่อนเลยว่าใครจะต้องตื่นก่อนอาบน้ำตอนไหนใช่ถ้าสมมติเรานัดทำงานหรือเรานัดอะไรเนี่ยเรานัด9 โมงใช่ไหมเราจะบอกเฮียประมาณ7 โมงหรือ8 โมงไว้ก่อนเพื่อมันจะได้ไปลงกับเวลาของเราพอดีตอน9 โมงความเป็นเฮียคืออ๋อนึกออกแล้วคือปกติเวลาแบบว่าเรามีพี่นะต้องแบบว่าโอ้พี่นายขับรถไปส่งกูขับไปส่งมันผมจะเป็นโชเฟอร์เฮ้ยตีขับไปไหนความเป็นนะเป็นพี่ชายแบบเฮ้ยเราเห็นภาพว่าเฮ้ยเราแม่งเราต้องตื่นเช้าสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนต้องมีพี่เราเฮ้ยตั้งใจเรียนนะมึงเปล่ากูขับกันตั้งใจทำงานนะมึงอย่างแรกเป็นห่วงไหมเป็นห่วงครับเป็นห่วงแน่นอนว่าเฮ้ยมันจะอยู่ยังไงมันอยู่ไงแต่เราเห็นแล้วบ้านน่าจะต้องเปิดตอนนั้นอ่ะเปิดเอฟทั้งวันแน่นอนมันดูมีแพนด้าเลยแหละตอนนั้นอ่ะมันดูแพนด้าตลอดเพราะเปิดดูตลอดคือเช้าตื่นมาก็เจอมันนอนอยู่เออแล้วก็กลับมามีอะไรตอนกลับมารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยไม่ได้เจอกันนาน3 เดือนแล้วคิดว่าเฮ้ยเออมันกลับมาแล้วมันดูเก่งขึ้นอะไรเงี้ยออทันเดอร์โดมไปทุกอาทิตย์นั้นก็โหสนุกมากเคยไปดูคอนเสิร์ตอะไรที่ติดกันทุกอาทิตย์ขนาดนี้ สนุกแต่สนุกพูดถึงแล้วจริงผมอยากจะเล่าว่าบรรยากาศของในที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่มันไม่เหมือนจริงนะมันไม่เหมือนกับดูคอนเสิร์ตทั่วไปเพราะว่าเหมือนเราเห็นคนของเรายืนอยู่เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบนึงใช่ถ้าแม่งมายืนปากหลุมเนี่ยมึงจะตกมั้ยเนาะมึงจะกลับบ้านมั้ยเนาะความรู้สึกของการขับรถครั้งแรกของเราตื่นเต้นแล้วเราสนุกมากสำหรับของเรานะเพราะว่าช่วงนั้นได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนนี่แหละการ์ตูนชื่อ Initial D ก็แบบอุ๊ยอยากขับรถเป็นน่ะแล้วช่วงนั้นมีตู้เกมก็แบบโหเล่นแต่ตู้เกมขับรถอย่างเงี้ยขับรถกับคุณตาแต่เรานี่คือตาก็คือแค่จับพวงมาลัยเราแต่เบรกอยู่ที่เท้าเราใช่เบรกคือทุกอย่างอยู่ที่เท้าเราหมดเลยแต่หน้าหมู่บ้านจนถึงบ้านรถแม่งอยู่ก็ต้องคิดค่อยๆปล่อยลูกเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงขับแล้วตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากจำได้ว่าจากบ้านไปเดอะมอลล์ปกติใช้10 นาทีผมใช้มาเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะขับ40ตลอดทางเลยตื่นแล้วตื่นเต้นไหมที่แบบขับรถมาแล้วไปชนตูดรถเฮียโอ้โหนั้นตื่นเต้นจริง
ผมไปเตะบอลมาแล้วผมขับรถกลับมาบ้านรถนะฮะมันต่อกันอย่างงี้นะรถเฮียจอดนี้ผมก็ขับรถต่อท้ายมาแล้วคันนี้มันเบี้ยวมันเบี้ยวมากคือมันเบี้ยวอยู่มันคือเกิดมาถนนเยอะผมก็จะตั้งถอยให้มันตรงแหละแล้วก็ทำเพลงมาเลยแล้วถอยมาตั้งตรงเนี่ยสินค้าเหยียบผิดเบรกกับคันเร่งเหยียบสลับกันผมอัดคันเร่งไว้ตุ้มรถเหยียบพุ่งไปอีกประมาณ3เมตรคิดได้ไงกูสวยแล้วกูสวยแล้วแต่ด้วยความเป็นเฮียโอ้โหเดินมากอดไหลเลยมึงขับรถเฮียเลยไม่ใช่เฮียบอกเฮ้ยมึงเป็นอะไรไหมเออมึงเป็นอะไรไหมแต่กูรถกูอยู่ไปแล้วนะแต่รถกูไปไกลแล้วรถกูไปแล้วนะเนี่ยคนรู้ยังว่านานแค่ไหนกูจะบอกเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็บอกโดนชนโดนอะไรยุบๆไปกูบอกพอสุดท้ายจนมาบอกเออไปคุยกับเฮียนะอ่อนจุดแข็งเหรอเค้นเหรอจุดอ่อนเค้นได้ก่อนเลยจุดอ่อนเค้นน่าจะเป็นคนที่หัวร้อนง่ายเหมือนกันถ้าแบบเรื่องอะไรที่แบบเรื่องที่แบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยจุดแข็งอย่างเงี้ยเป็นคนใจเย็นเค้นเชื่อว่าเค้นเป็นคนใจเย็นมากคือถ้าสมมติไอ้เรื่องนั้นถ้าไอ้เรื่องนั้นมันโดนคุยกับตัวเองก่อนอ่อนจุดอ่อนก่อนจุดอ่อนของเราเป็นคนเฉื่อยหรือพูดง่ายหรือเราเป็นคนขี้เกียจประมาณนึงอ่ะเราจะทำอะไรช้าตื่นช้าหรือบางทีแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไว้ก่อนเพราะในหัวเราคิดว่ามันทันเราแผนไว้แล้วครับแค่แผนเราอ่ะมันไม่ตรงคนอื่นเฉยจุดแข็งของเราเหรอเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าจุดแข็งได้ไหมเราให้เกียรติคนอื่นเราให้เกียรติคนอื่นตลอดเสมอเพราะว่ามันจะมีใครที่มาไม่ให้เกียรติเราอ่ะเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันแล้วคิดว่าถ้าเราไปทำกับยังทำแบบนั้นกับคนอื่นก็คงไม่มีใครชอบอ่ะกูหัวร้อนง่ายด้วยนะกูหัวร้อนง่ายแล้วมึงดังงัดจุดแข็งของมึงจริงจริงจุดอ่อนก็น่าจะเป็นขี้เกียจแหละเราเป็นคนน่าจะคล้ายๆเฮียนะแบบเรารู้ว่าบางทีเรารู้ว่าทำสิ่งเนี้ยแม่งดีต่อเราแน่นอนแต่อย่างแรกเลยคือออกกำลังกายใครก็รู้เราเป็นคนติดขี้เกียจหน่อยก็แบบเดี๋ยวไปทำก็ได้แข็งของผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่แบบว่าช่างมันเก่งมั้งใช้คำว่าโอ้โหช่างมันช่างมันสมมติเราทำอะไรหายอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเราเก็บมาคิดอะสองช่างมันแล้วนะวันปีเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราเก็บมาคิดอะมันก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรบั่นทอนเราทำให้เราใช้ชีวิตไม่ได้มาถูกมันเครียดเปล่ากล้องหายช่างมันอย่างนี้รถชนช่างมันเวลาควรจะเลิกแอบชอบไหมคนนี้เลยต้องดูตรงนี้ก่อนว่าทำแล้วมีความสุขไหมถ้าการแอบชอบมันมีความสุขสำหรับเราและมันไม่ได้เป็นการแบบไปเบียดเบียนชีวิตเขาหรือเป็นการเพิ่มภาระในชีวิตเขาหรือมันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระในชีวิตเราอะแอบชอบแล้วรู้มีความสุขเราชอบต่อไปก็ได้ถ้าการเลิกแอบชอบบางทีเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเราแอบชอบมันทำให้เราเป็นทุกข์วะมันเป็นไปได้อันนี้มันเป็นไปได้ครับก็ต้องลองไปตัดสินใจลองไปวิเคราะห์กับตัวเองดูว่าเรามีความสุขในการแอบชอบหรือว่าการแอบชอบแล้วมันทำให้เรามีความทุกข์กันแน่15ปีที่คุณทำมาทั้งหมดอ่ะแล้วคุณก็เก็บไว้แล้วปล่อยมันเลยเงี้ยกับบอกเขาเลยว่าเฮ้ยเราแอบชอบมานะอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมแบบว่าที่คุณทำมาทั้งหมดอย่างน้อยมันก็คุณก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันจะว่าเฮ้ยมันจะออกหัวหรือก้อยแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่ออกหัวหรือก้อยเลยมันก็จะไม่มีเลยผมก็คิดว่ามันก็ถ้า15ปีแล้วอ่ะมันไปต่ออีกสัก 5-6 ปีมันจะเป็นอะไรไปก็แล้วแต่คุณเพราะว่ามาตั้ง15ปีแล้วมาตั้ง15ปีแล้วตั้ง15ปีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำอะไรสักอย่างที่ดีก็ได้อะไรเงี้ยจากที่เราชอบเขาแบบเอ้ยเขาอาจจะแบบชอบคนแบบล่ำล่ำอะไรต่างๆเป็นแรงผลักดันให้เราไปออกกำลังกายอะไรก็ว่าไปถ้าโดนเพื่อนหรือคนรอบตัวมองว่าเราแปลกที่เราพบกับคนเพศเดียวกันมองด้วยสายตาที่ไม่ชอบกับเราจะมีวิธีตอบกับเขายังไงไม่จำเป็นต้องตอบกลับเลยอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนอันนี้แล้วแต่คนนะนี่มันคือเรื่องแล้วแต่คนจริงๆแต่สำหรับในมุมมองนะมันไม่เกี่ยวเว้ยว่ามึงจะชอบเพศเดียวกันหรือว่าชอบเพศตรงข้ามอ่ะความรักมันไม่ได้จำกัดเพศมันไม่ได้จำกัดเพศว่ามึงจะต้องชอบเพศนี้เท่านั้นนะชอบเพศนี้เท่านั้นนะไม่เกี่ยวไม่จำเป็นความรักมันคือความรักสายตาคนอื่นมองนั้นมันคือเรื่องของเขาแล้วมันไปหนักหัวเขามันคือเรื่องของเขาเว้ยเราแค่แบบเราไม่ได้ทำอะไรผิดการชอบเพศเดียวกันก็ไม่ผิดเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันโดย
ันโดยแพร่หลายอยู่แล้วอะแล้วเราก็ไม่เคยมองว่ามันผิดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องไปเอาไม่มีอะไรต้องตอบกลับใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขต่อไปของผมก็มองว่าก็ช่างมันนะครับแบบว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันเป็นเราไงเราจะไปแคร์ทำไมในเมื่อมันก็ไม่ใช่พ่อแม่เราถูกของเคนเนี่ยเคนก็คิดว่ามันก็จริงสมัยนี้มัน 4.0 แล้วโลกมันไปไวมากกว่านี้แล้วอ่ะแบบต่อจากนี้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมันไปไวมากๆครับผมเชื่อว่าเรื่องแบบชอบเพศเดียวกันหรืออะไรเงี้ยคือยิงมันมีมันตั้งนานแล้วนะไม่ใช่แค่เรื่องชอบเพศเดียวกันเคยเห็นคนญี่ปุ่นไหมแต่งงานกับตุ๊กตายางเป็นอะไรก็ได้แต่งงานกับตัวการ์ตูนในเกมเออคือเฮ้ยเขามีความสุขของเขาอ่ะเราจะไปจัดเขาว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกความสุขของมึงไม่ดีความสุขแบบนั้นของมึงไม่ดีทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดหรือไม่ทำอะไรเสียหายเขาไม่ได้เอาหมอนข้างมาแต่งงานด้วยนี่เออมันเป็นได้หมดแล้วอ่ะฉะนั้นเรื่องการที่รักเพศเดียวกันผมเชื่อว่ามันเรื่องปกติแล้วไม่ต้องไปสนใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของคุณแน่นอนคุณมีความสุขคุณก็มีความสุขคนเดียวไอ้คนที่มันเอาสายไปสงสัยนะมึงก็ไม่ต้องไปเสือกกับเขามึงเอาเรื่องของมึงให้รอดก่อนพี่กูร้อนง่ายด้วยมาเนี่ยใจเย็นขอไว้ไม่ถ่ายแล้วคลิปอ่ะกูลมร้อนเดี๋ยวมีคาถาอารมณ์เย็นยังไงตี้อยากฟังความลับคือในเรื่องความรักเนี่ยนะมันต้องคุยกันดีๆนี่คือทั้งหมดของ Q&A รอบนี้คราวนี้มันมีหลายคำถามแหละฮะแต่คราวนี้เราหยิบรวมคำถามที่หลักๆเดี๋ยวเราจะทำคลิปอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆมา Q&A กันเรื่อยๆโอเคครับผมดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยคชาบราเธอร์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะให้หลายๆคนได้เห็นนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเราอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนี้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างอยากให้เราทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกในคชาบาเทอร์นะครับครับผมนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพวกเราคชาบาเทอร์ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ